แชร์กันเยอะแล้วก็แฮชแท็กลาลาเบลนั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับยังคงต้องตามต่อกับปมการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาเพราะว่าเห็นภาพว่าคนที่อยู่กับน้องคนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือน้ำอุ่นเป็นชายต้องสงสัยเป็นพริตตี้บอยด้วยลากลาลาเบลเนี่ยมานอนไว้ในพื้นที่ของคอนโดมิเนียมค่ะเจ้าตัวพยายามให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้ว่าเสียชีวิตแต่ฝั่งของเพื่อนแล้วก็แฟนหนุ่มของคุณลาลาเบลเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปเจออยู่ที่คอนโดที่วางอยู่ถูกวางอยู่ที่โซฟาเนี่ยร่างกายของเธอเริ่มแข็งแล้วแล้วถามเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปพิสูจน์หลักฐานตรงนั้นนะครับบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 7-8 ชั่วโมงแล้ววันนี้ต้องเดินหน้าหาความจริงกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวน้ำอุ่นชายต้องสงสัยคนนี้นะครับมาตรวจร่างกายเป็นรอบที่2แล้วนะครับเพื่อหาร่องรอยของการต่อสู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเปล่าแล้วก็นำ DNA ของเขาเนี่ยไปเทียบเคียงกับสารคัดหลั่งที่พบในช่องคลอดของลาลาเบลนั่นเองครับวันนี้มีการสอบปากคำนายรัชเดชวงศ์ทบุตรหรือว่าน้ำอุ่นนะครับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่กับนางสาวทิติมานรพันธิพัฒน์หรือว่าลาลาเบลพริตตี้ชื่อดังเป็นคนสุดท้ายคนที่ชื่อว่าน้ำอุ่นเนี่ยปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้มอมยาแล้วก็ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศลาลาเบลด้วยตำรวจจึงได้นำตัวนายรัชเดชหรือว่าน้ำอุ่นไปตรวจร่างกายเป็นครั้งที่2ที่โรงพยาบาลตำรวจครับเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจเองก็ได้นำตัวนายรัชเดชนั้นไปตรวจสอบมาแล้วนะครับ1ครั้งตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นเป็นการตรวจหาร่องรอยการต่อสู้รอยช้ำตามลำตัวที่แขนที่คาดว่าจะเกิดจากผู้เสียชีวิตนั่นเองครับการตรวจเก็บ DNA ของนายรัชเดชเจ้าหน้าที่จะนำไปตรวจเทียบเคียงกับสารคัดหลั่งที่พบในช่องคลอดของลาลาเบลว่าเป็นของนายรัชเดชคนนี้หรือไม่เพราะผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าช่องคลอดมีการฉีกขาดมีสารคัดหลั่งตกค้างอยู่ในช่องคลอดส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของลาลาเบลนั้นยังระบุได้เพียงแต่ว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะและมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนอกจากนี้ยังต้องรอผลพิสูจน์สารพิษสารเคมีอาหารหรืออื่นๆที่อยู่ในระบบการย่อยภายในร่างกายต้องนำทุกอย่างนี้มาประกอบสำนวนคดีนี้ครับด้านพันตำรวจเอกพยศเอี่ยมสกุลผู้กำกับการสน.บุคคโลเปิดเผยว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับหลังเกิดเหตุทางตำรวจก็เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำแล้วมากกว่า10ปากพร้อมทั้งตรวจร่างกายผู้ที่ร่วมงานปาร์ตี้เพื่อหาสารเสพติดแล้วแต่ก็ไม่พบส่วนการสอบปากคำในรัชเดชผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มีหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ระบุว่าเนี่ยแหละเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายในรัชเดชนั้นให้การปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้ใช้สารเสพติดแล้วก็ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้ตายด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ในรัชเดชเนี่ยนะครับผ่านองค์ลาลาเบลออกมาจากบ้านที่เขามีจัดงานปาร์ตี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ทราบว่าทางพ่อแม่ของผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อแม่ของน้ำอุ่นเนี่ยได้โทรศัพท์ไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับพ่อแม่ของผู้ตายลาลาเบลแล้วแต่เบื้องต้นยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าคุยอะไรกันขณะที่ผลการเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักและรถยนต์ของนายรัชเดชรวมถึงการตรวจค้นสถานที่จัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองซึ่งเป็นบ้านของนายชัยพลพันนาอายุ29ปีไม่พบสารเสพติดหรือว่าวัตถุต้องสงสัยใดๆตอนนี้ตำรวจนั้นยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การและไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะครับจนกว่าจะทราบผลการชันสูตรพลิกศพจากนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จะระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนั่นเองขณะที่ครอบครัวของลาลาเบลยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตไม่เชื่อว่าลาลาเบลนั้นจะเสียชีวิตจากเหตุหัวใจล้มเหลวเชื่อว่าอาจจะถูกล่อลวงถูกวางยาจึงจะมีการจัดสวดพระอภิธรรมที่วัดสแกงานนะครับอยู่ที่ย่านบางขุนเทียนในวันที่17ถึง21กันยายนนี้จากนั้นจะเก็บร่างของลาลาเบลไว้100วัน100วันนี้เป็นการรอครับรอทุกอย่างทั้งพยานหลักฐานและความชัดเจนในคดีนี้ให้มันแน่ชัดก่อนที่จะมีการเผาต่อไปนั่นเองนะครับข้อมูลที่ทางประธานนิติของคอนโดที่เกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้เนี่ยนอกเหนือจากภาพจากกล้องวงจรปิดเท่าที่จะเก็บมาได้ประมาณ10กว่าเครื่องแล้วเนี่ยนะคะก็ยังให้ข้อมูลด้วยว่าคนที่เขาอยู่ห้องใกล้ๆกับนายน้ำอุ่นเนี่ยค่ะบอกว่าจัดปาร์ตี้บ่อยนะแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดเสียงดังแล้วก็มีเสียงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอยู่เป็นประจำด้วยนะคะ